นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหอมๆมาฝากคุณผู้ชมพายทุเรียนครีมชีสพายทุเรียนครีมชีสเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีกลิ่นทุเรียนเท่านั้นถึงจะอร่อยนะคุณผู้ชมมันจะต้องหอมละมุนกลมกล่อมได้ทั้งนมทั้งเนยแล้วก็ทุเรียนจัดการต้มน้ำซะก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำของเราใกล้จะเดือดแล้วจับได้นะเนี่ยด้ามไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมเพราะอันนี้คือหม้อด้ามไวทะลักขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมผงวุ้นอาก้ากลิ่นทุเรียนตราโลโบซองเดียวรู้เรื่องเลยเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปในหม้อที่เตรียมไว้คนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วก็เดือดทั่วนั่นแสดงว่าผงวุ้นละลายหมดนั่นเองเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็เทลงถาดนะคุณผู้ชมเราก็จะได้วุ้นที่มีความเป็นทุเรียนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วพักไว้จนกระทั่งเย็นแล้วนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์รูปดาวแบบนี้กดเราก็จะได้วุ้นทุเรียนสีเหลืองสวยสดเป็นลูกดาวสำหรับแป้งพายวันนี้เป็นช็อตคลาสเพสทรีคือแป้งพายที่มีส่วนผสมของไขมันค่อนข้างสูงนิดนึงนั่นคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เนยสดน้ำตาลไอซิ่งผงฟูเสร็จแล้วก็ใช้มีดอันน้อยๆคุณผู้ชมหั่นเนยลงไปในแป้งหั่นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งได้เนยเม็ดเล็กๆกระจายทั่วแป้งสาลีแหวกให้เป็นหลุมตรงกลางใส่นมข้นจืดลงไปเสร็จแล้วก็ใช้มีดอันเดิมไม่ต้องนวดนะคุณผู้ชมนะพอผสมส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันแล้วพักส่วนผสมของแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วประเดี๋ยวเราก็จัดการเอามานวดแล้วก็รีดออกเป็นแผ่นนะครับคุณผู้ชมต้องตั้งใจรีดให้ได้แป้งที่มีความหนาเท่าๆกันเราก็จัดการวางให้ได้ก็จัดการดึงออกอบสุกเรียบร้อยประเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ไส้ทุเรียนกันนะครับเห็นมาแป้งพายอบสุกเรียบร้อยแล้วสีเหลืองสวยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่ครีมชีสใส่เนยสดลงไปนิดนึงเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเจลาตินละลายกับน้ำอุ่นๆสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จัดการเทลงไปในพิมพ์ที่เรากลุกแป้งพายแล้วอบไปแล้วนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยเกลี่ยพอเรียบรีบนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาปิดหน้าด้วยกะทิกันนะเราก็จะเตรียมหน้ากะทิกันนะครับวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้นะครับน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นสำหรับทำขนมคนตลอดเวลาเพื่อให้วุ้นละลายแล้วก็เข้ากันดีกับน้ำตาลและเกลือนะคุณผู้ชมเดือดเรียบร้อยแล้วพอเราปิดเตาคุณผู้ชมเราก็ไปไหนไม่ได้นะเรายังคงต้องคนต่อเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมนี้อุ่นๆเราถึงจะนำไปราดบนพายเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนอยู่แบบนี้คุณผู้ชมจนกระทั่งมันอุ่นพออุ่นๆแล้วเราก็จัดการเทลงไปเพราะนี่เราเกลี่ยไส้ครีมชีสไว้แล้วแช่เย็นไว้นะคุณผู้ชมพอดีรีบนำเข้าตู้เย็นเลยคุณผู้ชมพอถึงเวลาเสิร์ฟก็นำออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมบัตเตอร์ครีมหรือจะเป็นวิปปิ้งครีมก็ได้มองมุมไหนก็เห็นดาวทุเรียนนะคุณผู้ชมThank you.
งหน้าคุณผู้ชมอย่าลุกไปไหนนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วกับเบลเยียมวอฟเฟิลลำใหญ่นะครับเมนูของเราสองคนในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูเบลเยียมวอฟเฟิลลำใหญ่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นในลูกมะพร้าวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้ของการทำวุ้นเนื้อมะพร้าวอ่อนจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ต้มวุ้นจนเดือดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อมะพร้าวสุกเกินไปและเละเกินไปตักวุ้นมะพร้าวลงในลูกมะพร้าวที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นในลูกมะพร้าวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กส้มหน้านิ่มมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันแล้วเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นแล้วตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายส้มฟุสเบกพรีเพอเรชั่นการ์นิเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีส้มตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากเตาแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ส้มฟุตเบดพรีเพอเรชั่นดรานิเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนจดเข้ากันดีนำเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยฝาดส้มประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ราดด้วยฝาดส้มทั่วทั้งชิ้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำออกมาตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลซ์อบสุกตัดเป็นชิ้นบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุสเบตรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบตรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้